นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนจุดเริ่มต้นของโอกาส OR บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาทีลงทุน Investment Minutes นะคะวันนี้อยู่ด้วยกันในวันจันทร์ที่10พฤษภาคม2567กับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์และดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะค่ะวันนี้มีประเด็นหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะคะล่าสุดสภาพัฒน์ก็แถลงตัวเลขออกมาแล้วด้วยใช่ค่ะอาจจะเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าอยากจะเชิญชวนผู้ชมนะคะติดตามรายการไปกับเราค่ะร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามรายการแล้วยังสามารถหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆได้นะคะดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ settrade.com รวมถึง settrade club อีกด้วยค่ะค่ะก็ก่อนที่จะไปดูตัวเลขสภาพัฒน์ล่าสุดเพิ่งออกมานะคะเดี๋ยวเรามาตามการประเด็นอื่นกันก่อนนะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีเรื่องดัชนีหุ้นไทยด้วยที่ปิดบวกต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4แล้วก็ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดอีกด้วยใช่ค่ะเรื่องของถ้อยแถลงประธานเฟดเจอร์มพาวเวลนะคะจริงๆแล้วมีไปพูดนะคะสุนทรพจน์แต่ว่าเป็นการพูดกับนักศึกษานะคะที่ลอสคูลนะคะที่จอร์จทาวน์แต่ว่าในงานนี้เนี่ยไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของท่าทีการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกันเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็จะมีเรื่องของการประชุมที่ผ่านมาจะมีเรียกว่ารายละเอียดออกมาสำหรับการประชุมปลายเดือนเมษายนนะคะ30เมษายนถึง1พฤษภาคมเดี๋ยวติดตามช่วงปลายกันนะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาติดตามมาตรการของตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่ล่าสุดค่ะมีการบอร์ดเนี่ยค่ะมีการอนุมัติรายละเอียดเพิ่มอีก2มาตรการออกมาแล้วเพื่อมีการยกระดับการกำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนมากขึ้นนะคะโดยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะบอร์ดตลาดหลักทรัพย์นะคะได้เห็นชอบมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุนเพิ่มเติมอีก2มาตรการนะคะก็คือมาตรการออโต้ฮอลและ Dynamic Price Band นะคะหรือว่า DPB จากก่อนหน้านี้นะคะเห็นชอบหลักการไปแล้วทั้งหมด14มาตรการค่ะโดย Dynamic Price Band หรือว่า Circuit Breaker นะคะก็เพิ่มเป็นรายหุ้นค่ะเป็นมาตรการในกลุ่มการลดความผันผวนที่ผิดปกติของราคาหลักทรัพย์กำหนดกรอบการเคลื่อนไหวของราคาที่แคบกว่า selling and fall เพื่อไม่ให้ราคาผันผวนเร็วเกินไปนะคะหากคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ส่งเข้ามาแล้วทำให้หุ้นมีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติก็จะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวค่ะเงื่อนไขการทริกเกอร์นะคะก็คือเมื่อมีความเคลื่อนไหวบวกหรือว่าลบ 10% นะคะจากราคาซื้อขายล่าสุดเมื่อมีคำสั่งที่จะให้จับคู่นอก Dynamic Price Band ก็จะหยุดการซื้อขายแล้วก็เปิดให้มีการพรีโอเพน2นาทีค่ะเหตุการณ์มาตรการนี้นะคะก็จะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์หุ้นดิดขึ้นแรงหรือว่าร่วงติดฟอทันทีที่เปิดตลาดการปั่นหุ้นก็จะทำได้ยากขึ้นค่ะคาดว่ามาตรการนี้นะคะจะเริ่มนำมาใช้ได้ในช่วงปลายไตรมาส2ของปีนี้อีกมาตรการนึงก็คือออโต้ฮอลนะคะที่มีขึ้นเพื่อที่จะควบคุมคำสั่งซื้อขายที่อาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหากพบว่ามีการส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่มีปริมาณเกินกว่า 15% ของทุนจดทะเบียนหลักทรัพย์ก็จะหยุดพักการซื้อขายเป็นเวลา60นาทีค่ะคาดว่ามาตรการนี้ก็จะเริ่มใช้ได้ในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ค่ะในวันนั้นที่เกิดกรณีของมอเนี่ยวันนั้นมีการส่งคำสั่งซื้อหุ้นมอเป็นจำนวนมากถึง 23% ของทุนจดทะเบียนของมอนะฮะถ้าเกิดเรามีกลไกของออโต้ฮอลเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดหุ้นไหนมีปริมาณไม่ว่าขาซื้อหรือขาขายขาใดขาหนึ่งเกินกว่าร้อยละ15ของทุนจดทะเบียนเนี่ยกลไกตัวออโต้ฮอลจะทำงานเพราะนั้นจะทำให้เกิดการหยุดพักการซื้อขายเฉพาะหุ้นนั้นไม่หยุดพักทั้งตลาดนะฮะหยุดเฉพาะหุ้นที่มีการซื้อขายหรือมีวอลุ่มผิดปกติตัวนั้นก็เราเชื่อว่าด้วยกลไกทั้ง2อันนี้จะให้เราดูแลการซื้อขายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมมากขึ้นครับผมค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะบมจ. Light Up Total Solution หรือว่า LTS เข้าเทรดในตลาด MAI วันแรกนะคะด้วยราคา9บาท5สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้น6บาท5สตางค์หรือว่าเพิ่มขึ้นถึง 201.67% เลยทีเดียวนะคะจากราคา IPO 3บาทมูลค่าการซื้อขาย 1,311.20 ล้านนะคะจากราคาเปิดนะคะ5บาท90สตางค์ LTS เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์หลอดไฟและโคมไฟรวมถึงเป็นผู้พัฒนาระบบ IoT เพื่อควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะทั้งในระดับที่อยู่อาศัยและโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐและเอกชนค่ะวัตถุประสงค์ของการระดมทุนครั้งนี้ก็เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในอาคารสำนักงานโชว์รูมและโกดังสินค้าค่ะ
ส่วนช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกใน Market Update ค่ะดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นสหรัฐนะคะที่มีการปิดค่ะแต่ระดับนะคะแต่ 40,000 จุดเป็นครั้งแรกนะคะไล่เรียงไปตั้งแต่ดาวโจนส์นะคะ 40,000 กับอีก3จุดโดยประมาณบวกมา134จุดค่ะขณะที่ S&P 500นะคะบวกมาได้ 6.17 จุดและ Nasdaq ค่ะขยับลงไป 12.35 จุดแต่ว่าถ้าดูภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นนะคะในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนั่นเองนะคะข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ส่วนใหญ่แล้วยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดลง2ครั้งแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนด้วยค่ะแต่ว่าถ้อยแถลงของประธานเฟดยังคงต้องจับตาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเช้าวันนี้นะคะตรงกับเช้าบ้านเราแต่ว่าประมาณตีสองของเวลาในต่างประเทศเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเลยจากเจอโรมพาวเวลค่ะดูต่อกันเลยกับตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะคะภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปนะคะไปดูที่ตลาดหุ้นยุโรปกันค่ะฟุตซี่ร้อยค่ะปรับลดไป 18.39 จุดดัคเยอรมนีนะคะลบไป 34.39 จุดส่วน CAC 40ฝรั่งเศสลบไป 20.99 จุดนักลงทุนยังค่อนข้างระมัดระวังนะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของอังกฤษเองก็จะมีประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาด้วยนะคะทำให้ภาพรวมแล้วค่ะยังคงเป็นการลงทุนที่ระวังมากขึ้นและยังคงรอติดตามนโยบายการเงินหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกลุ่มที่อ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลงมากที่สุดถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยูโรโซนปรับตัวขึ้นส่วนตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเล็กน้อยนะคะหลังจากพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วง3สัปดาห์ก่อนหน้านี้นักลงทุนอย่างที่บอกว่ารอตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษสัปดาห์นี้นะคะเพื่อจะดูว่าทิศทางการปรับลดดอกเบี้ยในฝั่งของอังกฤษเองจะเป็นอย่างไรค่ะดูต่อกันเลยกับราคาน้ำมันนะคะมีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันอาจจะขยับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะ WTI ค่ะบวกมา83เซนนะคะส่วน Brent ค่ะบวกมา71เซนค่ะแล้วก็ดูไบเองบวกขึ้นมาได้85เซนต่อบาร์เรลนะคะภาพรวมเนี่ยเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐและจีนที่ออกมานะคะก็เลยมีความหวังนะคะว่าความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นแค่2ประเทศนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วด้วยนะคะก็เลยทำให้แนวโน้มของความต้องการใช้น้ำมันผลักดันราคาน้ำมันให้ขยับตัวขึ้นนั่นเองค่ะเช็คกันต่อกับราคาทองคำนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ค่ะล่าสุดบวกขึ้นมา31ดอลลาร์90เซนต์อยู่ที่ 2,417.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะสำหรับราคาทองคำค่ะปิดบวกในวันศุกร์แล้วก็ถือว่าปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ความหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะส่วนกลับมาดูราคาทองในบ้านเรากันหน่อยประกาศครั้งที่1วันนี้บวกมาแรงเหมือนกันนะคะ350บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งขายออก 41,550 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่ 42,050 บาทค่ะเช็คกันต่อเลยนะคะกับค่าเงินบาทเช้านี้ค่ะราคาค่าเงินบาทนะคะเช้านี้ทางกรุงไทย Global Markets ค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าค่าเงินบาทอยู่ที่36บาท8สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะยังคงมีแรงหนุนนะคะจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยเงินบาทถือว่าทยอยแข็งค่าเพิ่มมากขึ้นและมีฟันเฟลอการทำธุรกรรมขายทำกำไรทองคำอีกด้วยนะคะหลังจากราคาทองคำปรับขึ้น40ดอลลาร์ต่อออนซ์นั่นเองค่ะดูกันต่อเลยนะคะกับตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นไปในทิศทางบวกเพราะว่าสอดคล้องไปกับฝั่งสหรัฐนะคะนิกเคอิค่ะเช้านี้บวกมา 1.44% นะคะประมาณ559จุดส่วนตลาดอื่นๆในเอเชียเคลื่อนไหวสอดคล้องกันนะคะอย่างจีนตัวเลขสำหรับการปล่อยกู้นะคะลูกค้าชั้นดีอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็คงไว้ตามคาดทั้งแบบ1ปีกับ5ปีเพิ่งประกาศเช้านี้เองนะคะนี่ค่ะที่ทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแดนบวกนะคะมีเซทามสิงคโปร์ในบางช่วงนะคะที่ปรับลดลงค่ะ
ดูกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมกับเรื่องของตลาดหุ้นในฝั่งจีนนะคะยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่อยากให้จับตานะคะว่าในตลาดของรถยนต์ไฟฟ้านั้นอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าแคนาดาได้เตรียมปรับเพิ่มภาษีนำเข้า EV ที่ผลิตในจีนหลังจากสหรัฐประกาศเก็บภาษี EV จีนก็จะมีผลบังคับใช้ในปีนี้ปรับเพิ่มจาก 27.5% เป็น 102.5%IMF เตือนว่าความตึงเครียดทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศเสี่ยงจะกระทบกับการค้าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกขณะที่จีนประกาศมาตรการใหญ่เลยนะคะเพื่อกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการจำนองและสนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นซื้อบ้านที่ขายไม่ออกจากบรรดาบริษัทสร้างบ้านเพื่อเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้ค่ะเปรียบเทียบกันหน่อยนะคะกับปัจจัยบวกปัจจัยลบในวันนี้ค่ะปัจจัยไหนจะมีน้ำหนักกับการลงทุนกันบ้างนะคะปัจจัยบวกค่ะติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดนะคะว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อการลดอัตราดอกเบี้ยส่วนหุ้นสหรัฐที่ปิดทะลุ 40,000 จุดไปเมื่อวันศุกร์นะคะแรงหนุนนี้ก็น่าจะส่งมายังบ้านเราและภาพรวมของเอเชียตลอดเช้าวันนี้เลยละค่ะนายกคงเดินสายต่อในการดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยนะคะรวมถึงตัวเลข GDP ไตรมาส1เดี๋ยวจะอัปเดตคุณผู้ชมกันด้วยค่ะติดตามปัจจัยลบกันบ้างนะคะหุ้นยุโรปที่ปรับตัวลงนะคะรวมไปถึงทองคำที่ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันอันนี้ก็อาจจะทำให้เม็ดเงินเนี่ยไหลออกจากตลาดหุ้นบ้างนะคะนี่ค่ะเปรียบเทียบไปเห็นกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งและดูต่อกันนะคะกับการสรุปตัวเลขตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะบวกขึ้นมาได้ค่ะคุณผู้ชม 4.96 จุดนะคะตลาดปิดที่ 1,382.68 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่กว่า 40,000 ล้านบาทนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยถือว่าเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะสำหรับปลายสัปดาห์ที่แล้วค่ะเป็นการตอบรับกับงบไตรมาส1ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาค่อนข้างดีรวมถึงมองแนวโน้มไปยังไตรมาส2และ3ด้วยว่าจะยังคงดีต่อเนื่องค่า PE เองยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนะคะสะท้อนออกมาว่าหุ้นไทยยังคงน่าสนใจอยู่ค่ะไปดูการซื้อขายรายกลุ่มกันหน่อยนะคะต่างชาติค่ะยังคงซื้อสุทธินะคะอยู่ที่800กว่าล้านกองทุนซื้อสุทธิเช่นเดียวกัน577ล้านโบรกเกอร์กับรายย่อยเป็น2กลุ่มที่ขายออกทำกำไรบ้างด้วยนะคะและถ้าจะไปดูค่ะ5อันดับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวันศุกร์นะคะดูโปรแกรมเทรดดิ้งกันหน่อยนะคะขายสุทธิ60กว่าล้านนะคะดูต่อเลยกับ5อันดับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวันศุกร์นะคะยังเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะค้าปลีกค่ะ CPO ลงไป25สตางค์ Delta K-Bank นะคะนี่ขยับขึ้นนะคะรวมไปถึง AOT แล้วก็ HANA บวกขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะ AOT บวก1บาท HANA บวกมา1บาทเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เดี๋ยวประเมินกันต่อกับนักวิเคราะห์ค่ะค่ะก่อนที่จะไปประเมินกับนักวิเคราะห์กลับมาอัปเดตตัวเลข GDP ล่าสุดนะคะที่สภาพัฒน์แถลงออกมาแล้วค่ะขยายตัว 1.5% นะคะออกมาดูรายกลุ่มกันเลยนะคะว่าอันไหนขยายตัวบ้างอันไหนหดตัวบ้างค่ะขยายตัวนะคะมีทั้งการบริโภคภาคเอกชน 6.9% ค่ะการส่งออกและบริการนะคะขยายตัวถึง 24% ค่ะสาขาที่พักและโรงแรมสาขาขนส่งสาขาการค้าสาขาการเงินนี่เป็นกลุ่มที่ขยายตัวทั้งหมดนะคะส่วนกลุ่มที่หดตัวนะคะมีการอุปโภคภาครัฐบาลค่ะหดตัวไป 2.1% แล้วก็การลงทุนนะคะถ้าสำหรับในหมวดการลงทุนเนี่ยถ้าแบ่งเป็นฝั่งเอกชนเนี่ยขยายตัวมา 4.6% ค่ะส่วนภาครัฐหดตัวไปถึง 27% นะคะขณะที่สาขาอุตสาหกรรมก็ติดลบไป 3.0% ค่ะก่อสร้างลบ 17 สาขาที่พักและโรงแรมตรงนี้เป็นกลุ่มบวกที่คุยกันไปนะคะจะบอกว่าคาดการณ์ตรงนี้นะคะหลายสำนักก่อนอันนี้ก็มองว่าตัวเลขในไตรมาสนี้น่าจะอ่อนแอค่ะจากประมาณการหลายสำนักที่มองว่าน่าจะขยายตัวได้ถึง 0.5 หรือว่าน้อยกว่า 1% เนื่องจากมีเพียงการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะที่เป็นเครื่องยนต์เดียวที่ขับเคลื่อนขณะที่ส่งออกยังหดตัวการใช้จ่ายในประเทศการบริโภคการลงทุนก็ยังชะลอตัวเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายปี67ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ขณะที่มองว่าในระยะต่อไปหากงบประมาณของภาครัฐเริ่มทยอยออกมาก็จะทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะและยังต้องจับตานะคะนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหากออกได้เร็วก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมค่ะส่วนเพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียนะคะ GDP ไตรมาส1ก็ขยายตัวออกมาถึง 4.2% ค่ะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ค่ะ
ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะล่าสุดนี้เดินทางเยือนอิตาลีค่ะแล้วก็ไปดูสนามแข่งฟอร์มูล่าวันด้วยนะคะดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีพบกับผู้บริหาร F1 ไปเยี่ยมชมสนามแข่งรถฟอร์มูล่าวันนะคะถือว่าเป็นอีเวนต์การแข่งรถที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในกีฬาประจำปีที่ได้รับความนิยมนะคะสำหรับ FIA Formula 1 World Championship นี้เขาจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคมจะมี24รายการแข่งใน21ประเทศ5ทวีปรัฐบาลของไทยเราอยากจะศึกษาความเป็นไปได้ว่าในการเป็นเจ้าภาพจัดฟอร์มูล่า1ที่กรุงเทพเนี่ยถ้าทำได้นะคะจะเป็นการดึงกิจกรรมระดับโลกมาแล้วสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศของเราสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะค่ะอีกด้านนึงนะคะคุณมาริสเงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคุณกุลิศสมบัติสิริที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะได้เข้าหารือกับบริษัทสตาร์ทอัพด้านพลังงานสะอาดของอิตาลีนะคะเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำเค็มในทะเลโดยสร้างอ่างเก็บน้ำจากวัสดุพลาสติกให้ลอยอยู่บนพื้นผิวของมหาสมุทรค่ะโดยมีการใช้พลังงานลมและพลังงานแสงแดดขับเคลื่อนไปนะคะนับเป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาดและก็ยังมีการเจรจาจัดกิจกรรม Joint Venture Hackathon เพื่อที่จะเสริมพลังให้ SME แล้วก็คนรุ่นใหม่ของไทยค่ะช่วงนี้ประเมินที่ทางตลาดกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะพูดคุยกับคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์ค่ะผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบล.บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าตลาดก็จับตาว่าท่าทีของเจอโรม พาวเวลจะเป็นยังไงแต่ว่าของเช้าวันนี้ยังนิ่งอยู่เลยนะคะไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจเลยวิกฤตประเมินยังไงบ้างคะกับแนวโน้มนะคะในเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้คะถ้าดูจากในตัวของเขาเรียกว่าแนวโน้มเงินเฟ้อนะของฝั่งอเมริกาที่ประกาศออกมาของเดือนเมษาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีทิศทางที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่มันออกมาขยายตัวนะครับ 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นตัวเลขที่ลดลงหลังจากที่มันยืนอยู่ประมาณ 0.4% ต่อเนื่องกันมาเนี่ยประมาณ3ไตรมาสติดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตัวของทิศทางดอกเบี้ยในฝั่งอเมริกาเองเนี่ยผมว่าแนวโน้มในเรื่องของการปรับลงนะครับจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่ยังไงก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับและถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐที่จะออกมานะครับในตัวรายงานการประชุมหรือที่เรียกว่า Fed Minute เนี่ยในกลางสัปดาห์ผมคิดว่าก็น่าจะออกมาในโทนที่เป็นด้านบวกนะครับไม่น่าจะเป็นในโทนที่ดูแล้วเนี่ยจะกดดันหรือว่ามีความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อเพียงแต่ว่าถามว่าตัวเลขพวกนี้หรือว่าถ้อยแถลงที่ออกมาเนี่ยจะช่วยหนุนบรรยากาศนะครับในการลงทุนตลาดหุ้นไทยได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าดูแล้วน่าจะเป็นบวกนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นเช้านี้นะครับ GDP ของบ้านเราที่สภาพัฒน์ประกาศออกมาเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยขยายตัวเป็น 1.5% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเกินคาดนะครับแล้วก็สอดคล้องกันกับกำไรในไตรมาสที่1ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาก็ดีเกินคาดนะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปในไตรมาสที่2นะครับผมว่าเราน่าจะได้เห็นโอกาสในการฟื้นตัวนะครับของตลาดหุ้นไทยซึ่งในสัปดาห์นี้นะผมประเมินว่าเราน่าจะขึ้นมาพ้นน้ำได้สักทีหลังจากเรานะครับเล่นแล้วก็ติดอยู่แถวประมาณ 1,380 กว่าตรงนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์กันมาน่าจะ 5-6 เดือนละในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ต้องมาลุ้นกันว่าจะเปลี่ยนผ่านรูปแบบของราคาได้ไหมนะครับก็คือทะลุขึ้นไปนะครับทดสอบ 1,400 จุดให้ได้นะฮะซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับที่น่าจะได้เห็นก็ให้น้ำหนักกับปัจจัยในประเทศครับแล้วก็เรื่องหลักก็เดี๋ยวติดตามกันเกี่ยวกับการนำ LTF กลับมาใช้ในการปรับเกณฑ์พวกไทย ESG SSF อะไรต่างๆในทางสภาตลาดทุนไทยก็คงจะมีการหารือกันในสัปดาห์นี้แหละนะครับแล้วก็น่าจะมีข้อสรุปเสนอให้กับทางกระทรวงการคลังในลำดับต่อไปแล้วก็ดูทิศทางตลาดแล้วโอเคขึ้นครับค่ะมีการคาดการณ์ไหมคะเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐมองไหมคะว่าโอกาสที่จะลดเป็นยังไงบ้างก็ถ้าดูจากนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่มีการคาดการณ์กันเนี่ยนะครับการปรับดอกเบี้ยของเฟดน่าจะเกิดขึ้นประมาณครั้งหรือ2ครั้งในปีนี้แล้วก็จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่3นะครับก็ต้องมาลุ้นกันฮะว่าถ้อยแถลงที่ออกมาในกลางเดือนมิถุนายนที่จะมีการประชุมกันเนี่ยนะครับจะมีการส่งสัญญาณอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยจะมากกว่าเดิมไหมจะมีการปรับลดได้เค้าเรียกว่าผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมไหมซึ่งตอนนี้ผมว่าตัวผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐมันเป็นตัวที่สะท้อนแล้วล่ะนะครับว่าโอกาสในการเห็นดอกเบี้ยที่จะมีการปรับลงในไตรมาสที่3เนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่าจะลงกันครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองครับ
ค่ะงั้นขอหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้หน่อยค่ะค่ะถ้าเราเห็นเนี่ยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาจีนมีการออกหุ้นกู้นะเป็นพันธบัตรพิเศษระยะยาวออกมาเนี่ยนะครับ1ล้านล้านหยวนก็จะเริ่มมีการทยอยขายในเดือนนี้การออกมาตรการเข้ามาอุ้มหรือว่ากระตุ้นในภาคอสังหาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเริ่มเห็นการฟื้นตัวอย่างเป็นกรอบเป็นกำเป็นชิ้นเป็นอันได้สักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหุ้นที่มันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจีนรอบนี้น่าจะเริ่มเห็นความหวังสำหรับการเข้ามาฟื้นตัวหรือว่าเก็งกำไรได้ในอาทิตย์ที่แล้วเราจะเห็นกลุ่มพวกคอมโมดิตี้เรือเทกองนะครับหรือจะเป็นพวกสินค้าพวกกระพันอื่นเช่นปิโตบรรจุภัณฑ์กระดาษราคาเริ่มฟื้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าอย่าง IVL ก็เป็นหุ้นตัวนึงที่น่าสนใจในกลุ่มที่มันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจีนครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้ไว้นะคะหุ้น IVL นะคะอาจจะเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาคุยโอกาสในการลงทุนนะคะกับ DR คราวนี้เนี่ยเป็นบริษัททางด้านเกมนะใครสนใจโอกาสนี้นะคะอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันค่ะมาอัพเทรนด์การลงทุนกันทุกๆวันจันทร์นะคะวันนี้ค่ะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะได้ต้อนรับ Nintendo 19เป็นตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิงหุ้น Nintendo บริษัทเกมชั้นนำนะจากญี่ปุ่นนะคะใช่แล้วนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะออกโดยบล.หยวนต้าแล้วก็จะเริ่มซื้อขายเป็นวันแรกนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งขั้นของการลงทุนที่ใครชอบเกมนะไม่ควรพลาดเลยนะคะวันนี้เรามาฟังรายละเอียดแล้วก็ความน่าสนใจกับ DR นี้กันค่ะกับคุณณัฐตรีพูนสุขรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.หยวนต้าประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทั้งความน่าสนใจแล้วก็โอกาสในการลงทุนของ Nintendo 19เป็นยังไงบ้างคะครับผมเกริ่นก่อนละกันนะครับผมว่าบริษัท Nintendo เนี่ยเป็นบริษัทที่พัฒนาผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายพวกกลุ่มวิดีโอเกมนะครับผมอย่างที่ตอนนี้นิยมกันอยู่ก็คือตัวของ Nintendo Switch นะครับทีนี้หลายๆท่านที่ติดตามอยู่ก็จะทราบกันดีนะครับว่าตัวของ Nintendo Switch ตัวนี้ไม่ได้มีการอัปเกรดหรือว่าไม่ได้มีการออกตัวใหม่มาสักพักหนึ่งละนะครับซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยครับทาง Nintendo เขาก็ประกาศละว่าเขาจะออกตัวใหม่ครับภายในเดือน3ปีหน้านะครับผมซึ่งเราก็ไปเก็บข้อมูลในอดีตย้อนหลังมาครับว่า6ครั้งในอดีตละกันนะครับตั้งแต่ปี2000ถึงปัจจุบันเนี่ยมีการออกตัวโมเดลใหม่ๆออกมาหรือออกเครื่องเกมใหม่ๆออกมาเนี่ยทั้งหมด6ครั้งนะครับผมหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเนี่ย4ครั้งจาก6ครั้งนะครับมี2ครั้งที่ปรับตัวลงครั้งแรกคือตอนเกมบอยแอดวานซ์ผมไปได้ไกลพี่ๆทันกันใช่ไหมฮะค่ะนะครับเกมบอยแอดวานซ์ตอนนั้นเนี่ยหุ้นลงนิดหน่อยนะครับ1ปีก็คือถือจากวันที่เปิดตัวเนี่ยไป1ปีเนี่ยติดลบไป 1% ค่ะส่วนอีกครั้งนึงเนี่ยคือตัวของ Nintendo 3DSนะครับตอนนั้นลบเยอะหน่อยลบ 50% แต่ตอนนั้นเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากนะครับถ้าไปดูโมเดลอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างแรงอย่างเช่นตอนเกม V นะครับที่เราเอามาเล่นกีฬากันเนี่ยขึ้นไป 135% เลยครับแล้วก็ Nintendo Switch ตอนออกตัวครั้งแรกเนี่ยก็คือขึ้นไป 112% ซึ่งครั้งนี้เราก็คาดหวังว่าตัวของราคาหุ้น Nintendo เนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ออกNintendo Switch ตัวใหม่เหตุผลเป็นเพราะว่าช่วงนี้ครับเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีเครื่องเกมมาแข่งขันกันสักเท่าไหร่นะรวมถึง Nintendo Switch ไม่ได้ออกตัวใหม่มานานเนี่ยตรงนี้น่าจะได้รับฟีดแบคที่ค่อนข้างดีครับค่ะโหเห็นโอกาสรออยู่แบบนี้นะคะเราอาจจะมีเวลาจำกัดนิดนึงแต่อยากให้ฝากสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะซื้อขายนะคะตัว DR Nintendo 19ตัวนี้ค่ะทำยังไงได้บ้างคะครับผมก็สามารถเข้าไปซื้อขายผ่านสตรีมมิ่งได้ตามปกติเลยนะครับผมเหมือนในบัญชีหุ้นทั่วไปเลยนะครับผมซึ่งจุดเด่นอีกจุดนึงขอนิดเดียวครับคือถ้าเกิดใครมองว่าค่าเงินเยนมีโอกาสแข็งค่าเนี่ยการเข้าไปซื้อ DR ตัวนี้ได้ประโยชน์จากการค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นมาด้วยค่ะนะคะมีเหมือนแบบได้ประโยชน์ได้โอกาส2ต่อเลยใช่ค่ะยังไงก็ติดตามเพิ่มเติมกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับย้ำกันอีกสักครั้งนะคะว่า DR ก็คือตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนกับการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศค่ะมีพอร์ตหุ้นก็ลงทุนได้เทรดผ่านแอปสตรีมมิ่งได้นะคะโดยคีย์รหัสหลักทรัพย์ Nintendo 19เข้าไปนะคะแล้วก็เริ่มเทรดแล้วพร้อมกันในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะค่ะก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรามีภาพประกอบให้นะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมกันใครสนใจเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ไม่อยากให้พลาดกันนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับนาทีลงทุนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ